เอาละครับสวัสดีครับผมเหมือนเดิมอีกแล้วครับกับนายแทนนะครับกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับก็อยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจกันวันนี้เราจะปรุงอาหารคืออาหารเจนะครับเป็นหลังจากที่ผมมีพริกแกงที่ดีอยู่แล้วเนี่ยพริกแกงเจนะครับวันนี้ผมก็อยากจะกินอะไรที่รสชาติจัดๆหน่อยก็คือผัดพริกแกงแต่เป็นผัดพริกแกงที่ใช้เต้าหู้ขาวกับโปรตีนเกษตรที่แช่น้ำแล้วนะครับแช่น้ำให้นุ่มแล้วนะครับเนี่ยอร่อยดีแล้วผมก็เลยผักที่เหลือผักที่มีอยู่ที่เหลืออยู่ก็คือมีถั่วงอกแล้วก็แครอทผมก็มาซอยนะครับวันนี้ผมจะผัดพริกแกงครับผัดพริกแกงเจนะครับงั้นโอเคงั้นปรุงรสไม่ยากด้วยอ่ะผมมีตัวนี้อยู่แล้วไงแล้วก็เอางี้ดีกว่าความหวานก็มาจากน้ำตาลงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับขั้นตอนการทำก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับสไตล์ผมก็เอาน้ำมันโลกระทะนะครับน้ำมันที่ใช้เป็นน้ำมันลำข้าวนะครับช่วงนี้อยากจะได้สารออริจินอลอยากขอเขาก็เลยใช้น้ำมันลำข้าวซะส่วนใหญ่ปกติชอบใช้น้ำมันหมูนะในการทำแกงแต่ทีนี้ก็ลงเต้าหู้ขาวลงไปก่อนนะครับการที่เอาเต้าหู้ขาวไปผัดกับน้ำมันก่อนให้หอมเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับลดกลิ่นที่มันกลิ่นของเต้าหู้นะครับจะได้หอมๆนะครับเต้าหู้ของเราเนี่ยเหลืองกรอบแล้วนะครับแค่นี้เขาก็จะไม่มีกลิ่นของเต้าหู้ที่รุนแรงนะโอเคแล้วก็ตามด้วยพริกแกงครับแกงเจของเราผัดพริกแกงให้หอมน้ำมันนะครับมาแล้วกลิ่นมาแล้วตามด้วยโปรตีนเกษตรนะครับที่แช่น้ำแล้วนะครับผมใช้น้ำในการช่วยผัดได้ครับพอผัดจนพริกแกงหอมแล้วก็เข้ากันได้ดีก็ทีนี้ก็ถึงการปรุงรสนะครับปรุงรสด้วยความหวานจากน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลมะพร้าวนี่แหละครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ตามด้วยซอสอเนกประสงค์เห็ดหอมที่เราปรุงไว้นะครับให้มีส่วนผสมของเนื้อหอยนางรมนะถ้าน้ำแห้งช่วยได้ครับผัดต่อนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันได้ดีแต่ละพอทุกอย่างเข้ากันได้ดีทีนี้มาชิมสิครับว่ารสชาติขาดอะไรไปหรือเปล่าอาหารเจรสแซ่บของเราความหวานมีความเผ็ดมีความเค็มไม่ถึงต้องซีอิ๊วขาวได้ครับความหวานมาแล้วนะครับตามด้วยผักเลยครับผักที่ใช้ก็คือเป็นตัวฝักยาวแครอทแล้วก็ใบมะกรูดที่เราต้องโรยให้หอมมันนะครับเมนูเจนี่ผมว่าก็จริงๆก็ดีต่อสุขภาพนะแล้วถั่วสุกแล้วครับแครอทก็เริ่มสุกแล้วนะครับคือทุกอย่างเนี่ยคือผัดให้ผักก็สุกแล้วนะครับชิมซิอีกหน่อยชิมจริงชิมจังเลยเนี่ยหิวอ่ะพอความเค็มมาแล้วนะครับทุกอย่างโอเคปิดไฟเดี๋ยวจัดจานกันครับผมเสร็จแล้วครับแต่วันนี้ราดบนข้าวเลยนะครับกับผัดพริกแกงของเรากับโปรตีนเกษตรแล้วก็เต้าหู้ขาวนะครับกลิ่นหอมมากจริงโอเคทีนี้เราก็ถึงเวลาที่เรารอคอยนะครับก็คือการชิมละชิมกับข้าวมันปูด้วยอ่ะชิมซิหอมๆเลยอ่ะฉุยๆเลยตัวโปรตีนเกษตรเนี่ยจริงๆมันมีความหอมแล้วก็มีความหนึบนะฮะ
าเจอกับเต้าหู้ของเราที่เราทอดน้ำมันจนเขาเกรียมนิดๆเนี่ยพี่แกงไม่ต้องพูดถึงพี่แกงโอเคเลยมีหวานมีเค็มถั่วกับกรอบอาหารเจก็อร่อยนะแซ่บนะใบมะกรูดด้วยหือแจงเหลือperfect ดีจังเลยอ่ะทำเองกินเองชมเอง คือการที่เราปรุงอาหารกินเองมันก็ได้เปรียบตรงนี้ครับปรุงให้ถูกใจเราสิครับเพราะเวลาเราซื้อเขากินแล้วเขาปรุงไม่ถูกใจเราอ่ะเรายังแอบงอนๆเขานิดๆเลยใช่ไหมฮะพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายอ่ะเพราะเขาจริงๆเขาไม่รู้ใจเราทั้งหมดหรอกว่าเราชอบรสชาติไหนเพราะฉะนั้นถ้าซื้อเขากินก็ต้องยืดหยุ่นเขาหน่อยนะครับเขาถ้าเกิดเขารู้ใจเราเราก็จะเป็นลูกค้าประจำแน่นอนแต่ถ้าเกิดเขาไม่รู้ใจเราเราก็หาร้านที่ถูกใจเราหรือไม่ก็เราก็ปรุงเองนะครับใส่แครอทลงไปด้วยแครอทเขาหวานหวานใส่แล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวหยุดไม่ได้ท่านนับว่าวันนี้นะครับนายแทนขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเมนูง่ายๆสไตล์อาหารเทศกาลอาหารชิ้นเทศกาลอาหารเจนะครับช่วงนี้กินเจกันอยู่แต่กินเจก็ไม่ต้องจืดใช่ไหมครับแซ่บได้เอาไหนว่าจะพอจริงๆละโอเคเดี๋ยวจะนานไปงั้นถ้าหากว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์ก็ลองนำไปใช้ดูนะครับเพราะว่าผมตำพี่แกงเจให้ดูแล้วล่ะจริงๆครับจะได้กินอาหารเจแบบรสชาติที่เราชอบการปรุงก็ไม่ยากมากมายอะไรหรอกครับก็คือแค่นี้แหละครับแล้วก็อยากจะให้รับประทานอาหารเจอย่างมีความสุขแล้วก็เพราะอยู่ในช่วงถือศีลกินเจด้วยนะครับงั้นเอาเป็นว่าวันนี้นะครับนายแทนต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเมนูหน้านะครับโอเคแล้วอย่าลืมนะครับ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมถ้ามีดีก็บอกต่อบอกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะ แล้วเดี๋ยวผมหาเมนูอร่อยๆมาแบ่งปันกันอีกโอเคนายแทนขอตัวนะครับสวัสดีครับ